ก่อนที่เราจะมารักษาสายตาด้วยเลสิกและดีเทคสมายนะคะบางทีอ่ะหมอไม่แปลกใจถ้าคุณจะบอกว่าเอ๊ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะว่าตานิ่งหรือยังเหมาะที่จะทำในเวลานี้หรือยังถ้าคนที่คิดว่าตานิ่งหรือยังนะคะส่วนใหญ่บางทีอ่ะยังไม่นิ่งเพราะอะไรเหรอเพราะว่าประวัติของคนเหล่านี้ค่ะเขาจะเปลี่ยนแว่นบ่อยค่ะจนกระทั่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าสายตาวันนั้นที่วัดนั้นเนี่ยจะมีความแม่นยำหรือใกล้เคียงกับตาจริงหรือเปล่านะคะแต่ในเชิงของจักษุแพทย์รักษาสายตาค่ะก็จะมีสิ่งที่ช่วยบอกพวกเราได้นะคะว่าตาเรานิ่งหรือยังอย่างแรกเลยนะคะถ้าใครเคยมีประวัติการตัดแว่นจากที่ต่างๆแล้วมีค่าแว่นที่ตัดรวมทั้งค่าของคอนแทคเลนส์ที่ใส่นะคะนำมาด้วยให้หมดเลยเท่าที่เรามีนะคะเพื่อที่จะเอามาประมวลผลว่าค่าสายตาที่ผ่านมาเป็นยังไงมีความเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าคงที่อยู่แบบนี้นะคะอันที่สองก็คือว่าเมื่อมาตรวจแล้วอะค่ะเวลาเราตรวจสายตาอย่างหนึ่งคือตอนเขาเรียกว่า manifest refraction คือตรวจสายตาที่ตาเปล่าก่อนการขยายม่านตากับหลังการขยายม่านตานั้นมีความแตกต่างกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าต่างกันไม่มากนะคะก็ถือว่าใกล้เคียงนะคะนอกจากประวัติแล้วและการวัด manifest กับ psychophysic หรือวัดหลังขยายม่านตาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญอันนึงเลยซึ่งเป็นข้อที่3คือต้อง make sure ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตาเนี่ยทำให้การวัดสายตานั้นคงที่ก็คือตาเราไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมก่อนมาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจหยอดน้ำตาเทียมมาเพื่อตัดแฟกเตอร์ที่วัดสายตาแล้วไม่แม่นยำอันเกิดจากตาแห้งอยู่อันนี้รวมถึงคนที่วัดเลนส์แก้วตาเทียมในกรณีที่จะทำต้อกระจกด้วยทำไมเราถึงอยากจะให้ตามีความชุ่มชื้นก่อนทำนะคะ3ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ก่อนมาทำตาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีนะคะหมอมักจะไม่ทำตาให้ในวันนั้นค่ะอาจจะอยากจะให้รอแล้วก็มีการมาวัดเพิ่มเติมอีก2 3หรือ4ครั้งจนมั่นใจว่าการวัดสายตาในเคสนี้นี้ตรงเท่ากันในทุกครั้งหรือมีความแม่นยำใกล้เคียงกับค่าตาจริงอย่างที่สุดนะคะและนี่ก็คือความสำคัญมากๆเลยนะคะของการวัดตาก่อนการทำเลสิกและรีดสมายแม่นหรือยังถ้ายังไม่แม่นรอจนหลายๆครั้งจนมั่นใจนะคะห้ามรีบค่ะ